ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นช่วงฤดูกาลมากกว่าครับสมมติถ้าเป็นฤดูร้อนก็จะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วที่จะเตรียมหน้าดินใหม่ในกระบวนการนี้จะมีต้นทุนที่สูงมากถ้าเราจะไถหน้าดินการเข้าถึงการเกษตรที่ทันสมัยก็ยากมากๆเลยเขาไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งที่ผลกระทบที่จะตามมาครับเขาใช้การเผาเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ประหยัดการเผาก็จะส่งผลทําให้เกิดมลภาวะที่ไม่ดีแล้วก็ทําให้ส่งผลสุขภาพต่อร่างกายด้วยแล้วก็ทางระบบหายใจด้วยเราทุกคนนะครับควรร่วมด้วยช่วยกันนะครับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆที่มีมาอย่างยาวนาน